أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับคุยเรื่องความสุขเมื่อกี้คุยเรื่องความทุกข์อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์คุยเรื่องความทุกข์ความทรมานนะครับคุยเรื่องนรกนะครับแล้วเราคุยเรื่องสวรรค์นะครับอินชาอัลลอฮ์จริงๆแล้วเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาทุกคนต้องเชื่อและศรัทธานะครับแล้วต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องเล่าเพื่อที่จะขู่เด็กให้กลัวอัลเลาะห์ไม่ได้เอานรกมาเพื่อที่จะขู่เราหรือว่าเอาสวรรค์มาเพื่อที่จะล่อเราแต่เราต้องเชื่อและศรัทธาว่าเป็นเรื่องจริงและมีอยู่จริงนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลญันนะตุฮักกุนสวรรค์มีจริงเป็นเรื่องจริงอันนารุฮักกุนนรกก็เป็นเรื่องจริงและมีอยู่จริงในขณะที่ส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าสวรรค์และนรกไม่ใช่เรื่องจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจทุกอกทุกใจไม่มีจริงหรอกโลกหน้าเอานรกมาขู่กันให้กลัวกันเท่านั้นแหละหรือเอาสวรรค์ก็มาล่อกันเท่านั้นแหละไม่ได้มีจริงอะกีดะห์และความเชื่อนี้นะครับเป็นความเชื่อของกลุ่มนอกกรีกที่อิสลามปฏิเสธรับไม่ได้ใครที่เชื่อว่าสวรรค์ไม่ใช่เรื่องจริงนรกไม่ใช่เรื่องจริงฮุกมก็คือมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมฉะนั้นมุสลิมต้องเชื่อให้ถูกต้องนะครับเป็นอะกีดะห์ของพวกเราชาวอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ส่วนนรกจะเป็นอย่างไรสวรรค์จะเป็นอย่างไรข้อมูลนี้เป็นปริศนาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้ทรงนะครับบอกให้พวกเราได้รู้สวรรค์ของพระองค์ทั้งหมดหรือนรกของพระองค์ทั้งหมดเพียงแต่พระองค์ทรงแบ่งปันข้อมูลความรู้บางอย่างให้รู้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ไม่ได้ให้รู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ทั้งหมดเลยฉะนั้นใครหลายๆอย่างนะใครหลายๆคนที่อ้างว่ารู้นะเกี่ยวกับนรกเกี่ยวกับสวรรค์นิมิตเห็นนั่นนิมิตเห็นนี่พวกนี้เป็นอะไรครับฮะเชื่อไม่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเองยังไม่สามารถที่จะพรรณนาหรือบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์ต่างๆได้ทั้งๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราคือบุคคลเดียวที่ได้มีโอกาสไปทัวร์สวรรค์ทัวร์นรกมาแล้วนะครับส่วนถ้าใครเคยไปวัดพืชอุดมเคยไปมั้ยวัดพืชอุดมนะวัดพืชอุดมตรงคลอง13อ่ะนะตรงปทุมธานีน่ะเค้ามีนรกจำลองมีสวรรค์จำลองนะครับมีนรกกับภูมิมีอะไรต่ออะไรของเขานะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับของเขามีกระทะทองแดงของเรามีกระทะทองแดงไหมของเขามีต้นงิ้วเรามีต้นงิ้วไหมไม่มีงั้นเราไปแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยเหนือประจักษ์ของเราไม่ได้การศรัทธาเชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เป็นไอลมุลเกฟเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยที่ผู้ศรัทธาจะสามารถรับรู้ได้นะครับประสาทสัมผัสของเราเนี่ยไม่สามารถรับรู้ได้เลยหูตาจมูกปากผิวหนังไม่สามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นอกจากเป็นข้อมูลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์หรือผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นข้อมูลปิดนะไม่ใช่ข้อมูลที่รั่วใครก็รู้ใครก็สัมผัสได้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ความทุกข์อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์พูดไปแล้วพูดเยอะไปพอสมควรนะเรากำลังจะเข้าสู่อีกมิติหนึ่งเป็นมิติของความสุขและไม่ใช่ความสุขธรรมดาความบรมสุขต้องเรียกว่าบรมสุขนะครับบรมสุขเพราะความสุขที่มีอยู่ในดุนยานี้ที่เราบอกว่าสุขที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันคือส่วนหนึ่งของความบรมสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงเตรียมไว้ให้เพื่อที่จะให้เป็นรางวัลสมนาคุณตอบแทนให้กับบ่าวผู้จงรักภักดีบ่าวผู้สวามิภักดิ์กับพระองค์ส่วนบ่าวผู้เนรคุณบ่าวผู้อกตัญญูอัลลอฮ์ก็จะเตรียมอะไรเมื่อสักครู่เนี่ยบทเรียนเมื่อสักครู่เตรียมนรกบ้านใครมีนรกบ้างเนี่ยมีไหมฮะ
เห็นมีสวรรค์ในบ้านนรกมีไหมนรกไม่มีแต่จำลองนรกจำลองมีสวรรค์จำลองมีเราเคยไปมะดีนะห์ไปมะดีนะห์มากไหมครับไปอุมเราะห์นะไปอุมเราะห์นะครับผู้ประกอบการแซนี่เขาก็จะพาเราไปพักค้างที่มัสยิดนบีใช่ไหมที่มะดีนะห์นะครับแล้วเราก็ได้ลงเยี่ยมมัสยิดนบีได้ละหมาดที่เราดอกันตอนนี้คนที่จะไปเราดอนี่ต้องลงแอปลงทะเบียนไม่งั้นไม่มีโอกาสได้เข้าเลยนะครับไปหนึ่งครั้งถ้าลงทะเบียนหนึ่งครั้งก็ได้เข้าแค่ครั้งเดียวลงทะเบียนสองรอบก็ได้บางทีก็ได้ครั้งเดียวเพราะครั้งที่สองกว่าจะถึงคิวก็คนอื่นเอาไปกินหมดนะครับส่วนมากก็จะได้เพียงแค่คนละหนึ่งครั้งสองครั้งเท่านั้นเองสมัยผมเรียนเนี่ยนะครับละหมาดอาซัดแล้วนี่นอนท่องหนังสืออยู่ในนั้นยังได้เลยนะครับไม่หนาแน่นปัจจุบันนี้หนาแน่นนะครับฮะเราต้องละหมาดได้ทั้งวันละก็แล้วแต่คิวแล้วแต่คิวนะครับได้วันได้เวลาก็ตามที่เขากำหนดให้นะครับแล้วแต่คิวเราต้องเนี่ยเราต้องแปลว่าอุทยานแปลว่าสวรรค์นะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาบัยนะบัยตีวะมิมบะรีเราดอตุมมิรยาดิลญันนะห์พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ระหว่างบัยตีบัยตุนแปลว่าบ้านนะบ้านของฉันวะมิมบะรีแล้วก็มิมบัรนะสถานที่ที่นบีเรียกธรรมาสนั้นที่นบีขึ้นแสดงธรรมเทศนาเนี่ยเราดอตุมมิรยาดิลญันนะห์เป็นอุทยานหนึ่งจากอุทยานหลายๆอุทยานที่มีอยู่ในสวรรค์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดแบบนี้บรรดานักวิชาการเขาก็อธิบายว่า1นบีกำลังบอกว่าตรงนี้คืออุทยานสวรรค์จริงๆเลยอุทยานสวรรค์จริงๆคือส่วนหนึ่งของอุทยานสวรรค์ในวันกิยามะห์แต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกพื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงเวลาคือสวรรค์จริงๆเลยงั้นใครที่เข้าในสวรรค์ในดุนยาอินชาอัลเลาะห์ต้องได้เข้าสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลัมอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่จำลองความสุขที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับใครอ่ะกับชาวสวรรค์จะขับกับชาวสวรรค์งั้นใครที่ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในพื้นที่นี้เขาจะพบเจอและสัมผัสได้ถึงความอิ่มเอมถึงความสุขพิเศษนะพอเข้าไปถึงตรงนี้นะครับมีแต่จิตใจที่มุ่งตรงสวามิภักดิ์กับอัลลอฮ์อยากจะละหมาดอยากจะสุญูดอยากจะอ่านกุรอานจะอยากจะซิกรุลลอฮ์ไม่คิดเรื่องอกุศลเลยคนที่ไปอยู่ตรงนั้นมีไหมไม่มีก็อาจจะมีบางคนพอเข้าไปแล้วไปถองคนข้างๆเบียดดีนักเราจะไปถือสาครับฮะใครมันจะกระทุ้งใครจะมันจะถองทั้งหัวมันเลยฮะในแขกในเท่านี้ก็กระทุ้งกับเขาเขากระทุ้งเรามาทีหนึ่งแล้วกระทุ้งเขาสองเลยไม่ดีนะเอาโหสิดีกว่าเราเป็นคนดีไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเรายังเป็นเหมือนเขาเราไม่ได้ดีกว่าเขาเลยถ้าเรายังไปโมโหกันอยู่ตรงนั้นน่ะคือที่ไม่มีแล้วกิเลสใครเขาจะค้ำหัวช่างหัวมันเราชาวสวรรค์แต่ถ้าเรายังโมโหอยู่ยังทะเลาะกับเขาอยู่ยังโกรธกับเขาอยู่กิเลสไม่หมดแล้วจะเป็นชาวสวรรค์ได้ยังไงใช่ไหมครับพอเขาค้ำหัวหน่อยดึงเขาแล้วบิดเขาแล้วหยิกเขาแล้วนะอันนี้ไม่ได้ว่าโต๊ะนะสลับบางคนนะสลับบางคนปลุกลูกขึ้นมาละหมาดปลุกอะไรนะได้ครับผู้หญิงก็เข้าได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะสลับบางคนเนี่ยปลุกลูกขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนลูกขึ้นมาก็พาลูกเนี่ยไปที่มัสยิดพาลูกไปละหมาดที่มัสยิดพาลูกไปเดินไประหว่างทางนะครับลูกก็บอกกับพ่อทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีเราแค่สองคนเองเหรอที่มาละหมาดเนี่ยเดินผ่านมาตั้งหลายบ้านเนี่ยบ้านนี้ก็มืดบ้านนี้ก็มืดบ้านนี้ก็มืดทำให้ไม่มีใครมาละหมาดกับเราเลยพ่อบอกกลับไปนอนดีกว่าทำไมอ่ะฮะไม่ต้องมากับพ่อกลับไปนอนเถอะลูกเสียเวลาเดินเพราะเดินมาแล้วแทนที่จะไม่พูดพาดพิงถึงบุคคลที่สามนอนน่ะดีกว่ามาละหมาดแล้วตำหนิคนอื่นครับเข้าใจยังนี่เราอุตส่าห์เบียดกับเขาเพื่อที่จะเข้าไปละหมาดเราก็จะไปอยู่ในอุทยานของอัลลอฮ์น่ะแต่ยังตัดกิเลสไม่ได้จะเข้าไปทำไมในตรงนั้นนอนอยู่บนโรงแรมนั่งซิกรุลละอ่านกุรอานยังสาจะไม่มีบาปใช่ไหมแต่พอมาแล้วมาทะเลาะกับเขา
บางคนผลักกันชกกันมีไหมเบียดกันเพราะอะไรล่ะเพราะแย่งเรารู้แล้วว่าแย่งนะแย่งทำความดีแต่ไอการแย่งการแข่งขันกันจนกระทั่งต้องถึงขั้นทุบตีทำร้ายร่างกายกันเนี่ยอันนี้มันเป็นกิเลสนะความอยากได้ใครมีนะมีได้แต่มันก็ต้องสวยงามแค่พองามแต่ถ้าเกินงามล่ะถึงขั้นกระชากคอกันอย่างเงี้ยฮะบางทีเอาหันไปมองหันไปค้อนกันก็จะเอาโอเคยังพอรับได้พอตำแหน่งแต่นี่หันไปแล้วถีบเขามั่งอะไรเขามั่งได้ไหมไม่มีอะไรมือละดีแล้วเราไม่มีแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะไม่ต้องดูแค่หน้าประตูใบตุลล้อประตูใบตุลล้อมีไหมมีผู้ยงผู้หญิงพอดึงกันผ้าหยาบรุดนั่นแหละนะเบียดเสียดกันเพราะนี่แหละไอ้ตรงที่มันเกินงามอ้าวตอนนี้อ้าวเรากลับเข้ามาสู่ความสุขความสุขของชาวสวรรค์เนี่ยความสุขของชาวสวรรค์เขาให้พูดแค่ความสุขตอนที่เจอใครได้เจออัลลอฮ์แต่ก่อนที่จะไปเจออัลลอฮ์น่ะมันก็มีความสุขชนิดที่ว่าเกินคำบรรยายแล้วความสุขของชาวสวรรค์เป็นความสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะส่งตอบแทนให้เป็นระยะตั้งแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้เพียงแต่ว่าความสุขที่เราจะได้เนี่ยมันอาจจะลดหลั่นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริบทและก็สถานการณ์ที่มันไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับผลงานแล้วก็ความสุขที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวของเราเองบางคนนะครับอาจจะไม่ได้มีฐานะอะไรเลยแต่เขามีความสุขทางใจเขาอยู่ได้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่คือความสุขไหมความสุขฉะนั้นนี่คือเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ในดุนยาแล้วรอซูลบอกเนี่ยมาตานี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมมินันนัสนับเป็นกรุณาที่คุณของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ผู้คนพากันเผลอเรือไม่ใส่ใจมีแค่สองประการเนี่ยก็คือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีมีกำลังวังชาดีแล้วก็มีเวลาว่างแต่หลายคนพอมีเวลาว่างปุ๊บไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เวลาว่างคืออะไรเวลาว่างเวลาว่างของเราส่วนใหญ่คือเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่ว่างต้องทำอะไรนั่นแสดงว่าไม่ใช่เวลาว่างเวลาว่างต้องอยู่เฉยเวลาว่างแล้วทำกับข้าวได้ไหมทักเสื้อผ้าได้ไหมไม่ได้นั่นไม่ใช่เวลาว่างเวลาว่างต้องนอนเฉยๆเล่นโทรศัพท์เฉยๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเวลาว่างแต่ถ้าต้องกวาดบ้านเช็ดบ้านทำนู่นทำนี่ซักเสื้อผ้าไม่ใช่เวลาว่างนะเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ามีสองประการเนี่ยผู้คนไม่ใส่ใจและไม่เห็นค่าไม่เห็นความสำคัญวันหนึ่งพอหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาไม่เหลือเวลาวันหนึ่งสุขภาพกลับมาย่ำแย่มาเจ็บมาป่วยแล้วนั่นแหละเพิ่งจะรู้ค่าเวลาแล้วก็สุขภาพผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังอยู่บ่อยๆนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาซื้อเกลือบ้านผมนี่คนบ้านนอกตอนนี้ยังอยู่บ้านนอกอยู่มีใครอยู่กรุงเทพบ้างเนี่ยมีใครเคยอยู่บ้านนอกฮะเคยอยู่บ้านนอกกันใช่ไหมครับคนน้องจอกคนผมเนี่ยเวลาเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราไม่มีเกลือถ้าจะซื้อเกลือต้องนั่งเรือมาน้องจอกต้องนั่งเรือไปตลาด16ตลาด12นู่นถึงจะซื้อเกลือมันก็จะมีเรือเนี่ยขายเกลือมาหน้าบ้านนะซื้อเกลือนี่ก็ซื้อกันเป็นถังนะซื้อถังซื้อเป็นทั้งถังเขาซื้อแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ที่หน้าบ้านนั่นแหละใกล้ๆโอ่งน้ำล้างเท้าอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้ไปใส่ไว้ในครัวในตู้กับข้าวอะไรแบบสมัยนี้หรอกเพราะเกลือเดี๋ยวมันชื้นเดี๋ยวมันละลายเขาก็ตั้งไว้ที่อะไรที่ดินโคนเสาใต้ถุนนั่นแหละเราก็เดินค่ำกระสอบเกลือถุงเกลือเนี่ยทำทุกเช้าทุกเย็นเลยเพราะอะไรอ่ะเราไม่เห็นค่าของมันแต่พอวันหนึ่งทำกับข้าวแล้วเกลือมันขาดเกลือแกงมันไม่เค็มแกงไม่เค็มทำยังไงวิ่งลงมาหาโอ่งเกลือแล้วใช่ป่ะงั้นคนโบราณเขาจึงสอนนะแกงไม่จืดนะไม่นึกถึงเกลือหรอกจริงไหมวันไหนถ้าแกงไม่จืดจะไม่นึกถึงเกลือวันหนึ่งถ้าสุขภาพย่ำแย่ขึ้นมาพูดไปไอไปพูดไปไม่สบายไปอย่างเงี้ยนั่นแหละนึกถึงสุขภาพใช่ป่ะวันหนึ่งพอไม่มีเวลาแล้วงานล้นมือแล้วโอ้รู้งี้ทำก่อนหน้านี้ก็ดีไม่รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
เราก็เหมือนกันอัลเลาะห์ให้ต้นทุนที่เป็นเวลาในดุนยานี้คนละไม่ได้เยอะเลยได้คนละเท่าไหร่60ปี70ปีเท่านั้นแหละเยอะไปกว่านี้ก็คือส่วนน้อยฉะนั้นเราต้องใช้ต้นทุนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าเราจะต้องได้รับความสุขที่ยั่งยืนกว่าเพราะโลกเนี้ยเราอยู่กันคนละ60ปี70ปีแล้วเราก็ตายแต่โลกหน้าเราจะไม่ตายเราจะอยู่ที่ไหนเราอยู่โลกที่ตายหรืออยู่โลกที่ไม่ตายเราก็ต้องไปอยู่โลกที่ไม่ตายเพราะเป็นความสุขที่อมตะสถาพรโลกนี้มันสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองเรามีรถพอเราตายก็กลายเป็นของคนอื่นเรามีบ้านก็กลายเป็นของคนอื่นความสุขที่เรามีอยู่บางคนมีสตังค์เป็น10ล้าน100ล้านพันล้านแต่วันที่จะตายเนี่ยหรือช่วงบั้นปลายชีวิตกินอะไรไม่ได้เลยกินส้มกลีบหนึ่งเบาหวานขึ้นกลีบเดียวน่ะเบาหวานขึ้นกินไม่ได้สตังค์เป็นล้านๆทำอะไรไหมฮะกินข้าวทีละสองช้อนเช้ามากินโจ๊กเย็นมากินโจ๊กบ่ายกินโจ๊กต้มข้าวต้มกินอย่างเงี้ยทั้งปีทั้งชาติเอาไม่ร้อยล้านเอาไม่ฮัทยาแล้วทำยังไงล่ะก็มันกินอย่างอื่นไม่ได้ฮะเช้ามาลูกฟูดข้าวปอนแล้วบีบสลิงให้กินอย่างเงี้ยเอาไหมความสุขแบบเนี้ยเอาไหมงั้นมันไม่คุ้มก็หรอกสู้อย่างที่อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกไม่ดีกว่าละนึกอยากจะกินทับทิมมันลอยมาหานึกอยากจะกินอะไรมันลอยมาหานี่นึกอะไรก็นึกไปนึกกินไม่ได้เลยกระเช้าแบนกระเช้ารังนกตั้งเต็มหัวเลยกินไม่ได้สักขวดนึงกินได้ไหมนี่เขาซื้อมาลูกใหญ่ๆใหญ่ๆเท่านั้นเลยตั้งเป็นแถวเลยกินได้ไหมฮะเขาเอากลับบ้านหมดเอาอะไรเนี่ยความสุขแบบเนี้ยจะเอาไหมเยี่ยวนะยังล้างเองไม่ได้ต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สให้นี่แค่ดุนยานะแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่ลืมตาอยู่แต่ลูกไม่โผล่หน้ามาดูเราเลยอ่ะมีลูกคนละตั้งเยอะนะแต่ลูกมันไม่รักอ่ะเหม็นเยี่ยวฉุนอยู่เงี้ยลูกก็ไม่มาหลานก็ไม่มานะทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรทุกข์เท่านี้หรอกเคยเจอไหมนอนคาขี้คาเยี่ยวลูกไม่โผล่มาดูเลยอ่ะร้อยล้านมันจะเอาร้อยล้านแต่มันเวลามันจะหยิบแพมเพิร์สมันทำอย่างเงี้ยเอาไหมแต่ในสวรรค์น่ะจะเอาอะไรล่ะนางสาวสวรรค์มาบริการให้เด็กในสวรรค์มาบริการให้นึกปุ๊บนี่มาปั๊บเลยนี่พูดแทบตายเรียกแทบตายแล้วเอ้ยยีรุนเอ้ยเรียกเท่าไหร่ไม่มาหรอกเอามั้ยเนี่ยแบบเนี้ยงั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาไม่แลกหรอกครับความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามที่เราจะได้ในดุนยานี่แต่เขาจะแลกเอาอะไรแลกสวรรค์นู่นตอนนี้ความสุขที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงปรนเปรอให้น่ะประเคนให้ดีกว่าอัลเลาะห์จะให้ตั้งแต่ในสวรรค์ให้ตั้งแต่ในดุนยานี่ก่อนที่จะเตรียมของจริงเอาไว้ให้ในสวรรค์เพราะที่ให้ในดุนยาเนี่ยมันแค่เศษกระผีกหนึ่งเท่านั้นแหละอีก99อัลลอฮ์เตรียมไว้ที่ไหนในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วที่อัลลอฮ์เตรียมไว้เนี่ยหรือเจียดเอาไว้ให้เราในดุนยานี่ก็ท่วมหัวเราแล้วเราทำความดีในดุนยาเนี่ยตั้งแต่ตอนก่อนตายน่ะอัลลอฮ์ให้แล้วความสุขใช่ป่ะเราทำความดีสักอย่างผลบุญนะอัลลอฮ์จดให้แล้วแต่เวลาคนเขาชื่นชมความดีของเราคนเขาขอดุอาให้เราแค่เราได้ยินอะไรยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเนี่ยมีความสุขไหมฮะอยากได้ยินไหมครับเวลาเราทำอะไรแล้วมีคนก็บอกยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเวลาเราเห็นส่งสตางค์ให้เด็กกำพร้าส่งสตางค์ให้หญิงไม้แล้วเขาน้ำตาไหลแล้วเขายะซากุมุลลอฮุให้เราอ่ะดีใจไม่ปลื้มไหมปลื้มรู้สึกเราเนี่ยมีคุณค่ามากเลยมีประโยชน์แต่คนมักจะไม่เคยได้ทำกับคนพวกนี้จะไปทำกับคนมีอันจะกินยะซากุมุลลอฮ์ห้าอย่างเงี้ยชอบแบบนี้ใช่ป่ะเรามักจะไม่ค่อยได้แคร์คนที่เ
ขาขอดุอาแบบจริงใจให้กับเราคนที่ขอดุอาให้แบบจริงใจเนี่ยสัมผัสได้สัมผัสได้ไหมคนที่เขาไม่เคยได้อะไรเลยเวลาเขาได้ยินแล้วเขาร้องไห้ดีใจแบบนั้นน่ะนี่คือเขาออกมาจากก้นบึ้งก้นลึกของหัวใจงั้นดีนะที่เนี่ยมีคนชราที่นี่มีเด็กกำพร้ามีอะไรให้เราได้ทำบุญนะแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่มักจะไปแคร์ไปสนใจกับคนมีอันจะกินทั้งหลายนะเวลามีคนคนมีอันจะกินเนี่ยเราโอ้โหอ่ะกูรีกูจอเอารู้เอาชี้กับเขาแต่นั่นคือความสุขที่อะไรเป็นมายาเท่านั้นเองนะความสุขที่เป็นมายาแต่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เราสัมผัสได้นะจากชาวสวรรค์ด้วยกันเวลาเราทำความดีแล้วคนเขาชื่นชมความดีของเราเราสวดบทในฮะดีษซอฮีฮ์นะติลกะอาจีละตุบุชรอลมุมินคนเขาเอ่ยถึงความดีของเราตั้งแต่ในดุนยานั่นคือข่าวดีที่อัลลอฮ์แจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ตายอยากได้ไหมข่าวดีนี้ฮะเนี่ยแค่ยาซากุมุลลอฮ์ไครอนอัลลอฮ์ทรงตอบแทนบุญและบุญความดีนะแค่เนี้ยนี่คือข่าวดีว่าที่ชาวสวรรค์เป็นยังเนี่ยยังไม่ได้เป็นหรอกแต่คือว่าที่แต่ถ้าให้กันแล้วขอบใจจ้าแค่นี้แล้วไม่ได้ละชาวสวรรค์เนี่ยคำพูดชาวสวรรค์แค่นี้แหละยาซากุมุลลอฮ์ไครอนนะขอบคุณมากมากขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนนะครับนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราซุนบอกนี่คือข่าวดีของคนที่เป็นชาวสวรรค์แค่นี้ก็อิ่มใจแล้วงั้นเวลาคนทำบุญน่ะเขาเรียกอะไรนะสุขภาพจิตดีใช่ป่ะคนเวลาคนจิตวิทยานะเวลาคนอย่างคนศาสนาอื่นเขาก็คิดวิธีคิดเดียวกับเรานี่แหละดูเนี่ยฮัจญะห์นี่หน้าเศร้าๆดูอมทุกข์ยังไงเจ้าก่อนนะไปปล่อยเต่าเลยเขาจะบอกแบบนี้ไปต่อยปล่อยเต่านะไปปล่อยปลานะไปปล่อยนกนะทำไมอ่ะฮะไอเราไม่เข้าใจก็เออเต่ามันอายุยืนนะไอนั่นไอนี่เข้าใจไปเองจินตนาการไปเองแต่เป็นกุศโลวาทอย่างหนึ่งกุศโลบายอย่างหนึ่งก็คือเราซูนสอนแบบเนี้ยเพื่อให้เรามีอะไรมีสุขภาพจิตที่ดีเวลาทำบุญเนี่ยสุขภาพจิตดีพระอิ่มอิ่มอะไรอิ่มบุญอิ่มเอมมีความสุขในใจพอสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันดีงั้นคนเป็นมะเร็งน่ะพอเป็นพอรู้ปุ๊บแล้วเฉาเลยเหี่ยวเลยนี่เป็นไงอีก2เดือนถ้าละตายก่อนหมอบอกอีกเพราะอะไรล่ะกำลังใจมันไม่มีห่อเหี่ยวท้อแท้กูไม่กินอะไรไม่ลงละแต่ถ้าคนกินได้นอนได้หลับได้พักผ่อนได้ความสุขดีมันสู้กับเซลล์มะเร็งได้ใช่ป่ะคนมีกำลังใจนะครับแต่พอคนไม่มีกำลังใจสุขภาพจิตไม่ดีไม่ละหมาดไม่ขอแล้วขอกูก็ตายไม่ดูอาไม่อาละหมาดไม่ทุกอย่างหนึ่งตายจริงงั้นสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญงั้นคนสมัยก่อนเขาใช้วิธีทำบุญอะไรก็ทำบุญอะไรก็ทำบุญแต่จริงๆแล้วมันก็คือการทำให้สุขภาพจิตดีนี่แหละตอนนี้ถ้าเราเข้าใจถึงสัจธรรมข้อนี้เราก็ทำใจให้มีความสุขเราสุนบอกมีความสุขตั้งแต่ในดุนยาแล้วพอวันที่เราจะสิ้นใจมาลีกาจะมาถอดวิญญาณอาจารย์นบีบุลลอฮ์พูดมาสักครู่มีความสุขไหมฮะอินัลลาซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกอมูคนที่กำลังจะสิ้นใจที่เขามีอีมานประกอบกรรมมาทั้งชีวิตเนี่ยตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุจะมีมาลีกากี่ท่านมาเป็นขบวนเลยเขาเรียกขบวนเกียรติยศมาลิกานี่มาเป็นขบวนนะมาเป็นขบวนเกียรติยศเลยนะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุเวลามาลิกาลงมาถึงแล้วทำยังไงเอ่ยอัลลาตะคอฟูท่านไม่ต้องวิตกท่านไม่ต้องกังวลท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนึกเอาสิจะแปลอะไรก็แปลให้สบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกอย่างแค่นี้ป่าวะอับซีรูบิลจันนะท่านจงภูมิใจท่านจงปาปื้มยินดีปีดาปาโมดดะทุกอย่างเลยอยู่ในความหมายนี้ทั้งหมดเพราะท่านคือว่าที่ชาวสวรรค์มาลิกามาแล้วมีความสุขไหมมาลิกาเนี่ยมานั่งมานะมีมาลิกินมุดคนท่านเดียวเลยคนเดียวมาลิกินมุดท่านเดียวที่มานั่งอยู่ตรงศีรษะเราให้เกียรติส่วนมาลิกาท่านอื่นๆที่มาในขบวนเนี่ยนั่งอยู่สุดลูกหูลูกตานั่นเลยให้เกียรติกับเรากลัวจะมารบกวนเรามาลิกามาถึงก็ประคองเชิญวิญญาณ
อุครูยีอีลามักฟิรติมินัลลอฮิวะริดวานมาลิกาเรียกเรานะไอยะตุฮันนับสุตอยยิบะโอวิญญาณอันประเสริฐเอ๋ยเชิญท่านออกจากร่างของท่านอีลามักฟิรติมินัลลอฮิวะริดวานี่ไปสู่อะไรไปสู่การอโหสิการอภัยโทษของอัลลอฮ์ไปสู่ความพอพระทัยของอัลลอฮ์แล้วไม่ได้กระชากลากถูอะไรเลยนะครับอเมริกาจะเชิญออกนะนบีบอกวิญญาณของคนดีคนเนี้ยมุมินคนเนี้ยจะออกจากร่างนะจะออกจากสังขารตัวเองเนี่ยเหมือนกับน้ำที่มาไหลออกจากเนี่ยจากแก้วเนี่ยเวลามันไหลออกมาไม่สะดุดไม่ติดอะไรเลยแล้วอเมริกาก็จะนำวิญญาณนะไปใส่ในอะไรครับกะฝันกะฝันก็คือผ้ามีผ้าพระราชทานฮะกาฟานุนมินอักฟานิลจันนะกาฟะพระราชทานมาจากไหนพระราชทานมาจากสวรรค์ไปไหนเนี่ยยังไม่ได้มาจากไหนไม่ได้ไปไหนเลยแค่มีวิญญาณจะออกจากร่างนะมาลีกาเชิญผ้าพระราชทานมาจากสวรรค์มาห่อมาบรรจุวิญญาณอันบริสุทธิ์อันสะอาดอันหอมกลิ่นของเรากาฟานุนมินอักฟานกาฟันหนึ่งฮานูตุมมินฮานูตินจันนะเครื่องร่ำเครื่องหอมของหอมที่ไรที่หอมกลุ่นแม้ไม่มีกลิ่นหาไหนหอมทั้งในดุนยาเท่ากับกลิ่นนี้อีกแล้วเอามาห่อวิญญาณให้กับเราทุกวันเนี่ยพิธีศพมันเสือในที่ออกในคลิปเนี่ยที่ว่าหมดไปกี่ล้านกี่ฮะนั่นนะนะก็บอกนะความสุขส่งสวรรค์อะไรเขาอะนะของเขาความเชื่อครับกับเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอันไหนน่าจะมีความสุขมากกว่ากันที่อัลลอฮ์ให้ประครองจนกระทั่งส่งต่อเนี่ยให้กับขบวนเกียรติยศและขบวนเกียรติยศก็จะแห่วิญญาณของเราเนี่ยขึ้นประตูแต่ละชั้นทวารบาลมาลิกาทวารบาลนะมาลิกาที่ประจำอยู่ที่ประตูฟ้าแต่ละประตูเนี่ยนะครับจะเปิดประตูให้แล้วก็แซ่ซ้องชื่นชมวิญญาณของใครกันเอ่ยช่างหอมกลุ่นเสียเหลือเกินอ๋อวิญญาณของฮารูนตัวเสียปากลัดอย่างเงี้ยสมมติโอ้เป็นตัวเสียปากลัดสมมติใช่ป่ะใช่ตัวเสียป่ะไม่ใช่ละผมนึกแต่ผมเข้าใจว่าเขาตายไปแล้วผมเข้าใจนะมันนานลิลาไปแล้วนะไม่เคยเห็นกี่ปีแล้ว7ปี8ปีนะตั้งแต่อุบัติเหตุไม่เคยฮะผมน่ะเข้าใจว่าเขาอินาลิลาไปแล้วมาวันนี้ค่อยผีหลอกเจฮารุนนะอ้าวเพราะนี่คือความสุขที่อัลลอฮ์ให้มาลีกะห์มาแจ้งตั้งแต่วันที่วินาทีที่วิญญาณออกจากร่างแล้วความสุขเนี่ยก็ได้รับเป็นระยะตั้งแต่ไต่ขึ้นไปจากฟ้าชั้นหนึ่งทะยานขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นสุดท้ายสุดและฟ้าชั้นสุดท้ายเพราะหลังจากนี้อัลลอฮ์ให้ใครขึ้นนอกจากนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกอุกตุบูกิตาบะอับดีฟีอิลลียินเจ้าจงบันทึกจารึกชื่อเนี่ยนายฮารูนนายกอนายขออะไรก็แล้วแต่เขียนให้สวยเอาให้ชื่อที่เพราะที่สุดเลยเขียนไว้ที่อิลลียินนะเว้นว่าที่ชาวสวรรค์แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะได้มาอยู่ที่สวรรค์นี่ยังไม่ได้มีอะไรนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์เลยยังไม่ได้สอบสวนยังไม่ได้เป่าสังยังไม่สักอย่างนึงแต่ชื่อของเราไปอยู่ที่ไหนแล้วสวรรค์ภูมิใจไหมเนี่ยฮะภูมิใจนี่ก็นอนยิ้มแล้วใช่ไหมนอนยิ้มแล้วเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงนำวิญญาณของเขากลับไปสู่อะไรเอ่ยสู่ร่างของเขาร่างอยู่ที่ไหนร่างฝังอยู่อัลอาตีกเอาไปไว้ที่อัลอาตีกฝังอยู่มหานาคไปมหานาคฝังอยู่น้องจอกเอาไปไว้ที่กูโบที่น้องจอกฝังที่ไหนก็แล้วเอาวิญญาณไปใส่เพราะเอาวิญญาณไปใส่เสร็จแล้วมาลีกามาสอบสวนมาลีกามาสองท่านชื่ออะไรเอ่ยสมชายกับอะไรนะไม่ใช่นะสมชายกับสมศักดิ์ฮะรอกีบุญกับอาตีกใช่หรอไม่ใช่แล้วมุนกะกับนากีนแม่เรียนจนรวนแล้วเนี่ยเริ่มรวนแล้วผู้สูงอายุก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมาบอกว่าฉันไม่แก่ได้ยังไงล่ะเนี่ยมุนกะกับนากีนมาสอบสวนนะครับปลุกให้ตื่นปลุกให้ลุกขึ้นพอลุกขึ้นเสร็จแล้วก็ถามกี่คำถาม3หรือ4คำถามมีบางรายงานก็3บางรายงานก็4คำถามแต่คำถามเดียวกันมัรบบูกาวะมันนบียูกาใช่ไหมครับว่ามาดีนูก้าใครเป็นพระเจ้านะนับถือศาสนาอะไรใครเป็นนบีสามถามแค่3อย่างนี้แหละ
อาจจะมีในบางรายงานนะว่าถามเรื่องกุรอานถามเรื่องกิบลาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหลักๆคือถามเรื่องศาสนาที่เป็นเบสิกทั้งหมดเลยพอสอบเสร็จแล้วมาลีกะทยอยกันออกไปความดีที่เป็นความสุขเบื้องต้นอัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกูโบสของเขาจะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นสวรรค์จำลองกลายเป็นสวรรค์จำลองอัลลอฮ์บอกเลยอัฟริชูละฮูวัฟตาฮูละฮูบาบันอีลันจันนะเจ้าจงทะลวงประตูมิติเนี่ยมิติจากกูโบสเนี่ยเปิดให้ทะลุไปถึงไหนเลยไปถึงสวรรค์เลยเนี่ยกูโบเราฝังอยู่น้องจอกนะฮารูนฝังอยู่ละอติกนะแต่อัลลอฮ์จะให้มิติซึ่งมันมีบรรซักกั้นอยู่เห็นไหมบรรซักกั้นอยู่แต่อัลลอฮ์จะให้ประตูกูโบสเนี่ยทะลุผ่านไปจนกระทั่งไปถึงสวรรค์ฮารูนนี่คือสวรรค์นี่คือสวรรค์นี่แล้วดูตรงนี้อัลลอฮ์จะเห็นนรกจะเห็นนรกฮารูนนี่ถ้าไม่ทำดีเอาไว้ในดุนยา40ปี50ปีนะจะไปอยู่ตรงนี้แทนแต่ตอนนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนให้จากนรกให้เป็นสวรรค์พอเปิดประตูปั๊บไอเย็นจากสวรรค์เนี่ยพัดโชยมาหอมกลุ่นมาเลยกินอะไรแล้วเนี่ยกินสวรรค์เรานี่แค่เดินไปประตูเซเว่นนะข้างนอกยังร้อนเลยพอเปิดประตูเป็นไงเย็นวาบชื่นใจไหมชื่นใจน่ะแค่นี้เราก็ชื่นใจแต่นี่เรานอนอยู่ในกุโบสถ์อีกกี่ร้อยปีพันปีก็ไม่รู้กว่าจะถึงวันกิยามะห์แต่อัลลอฮ์ให้ได้สัมผัสไอเย็นที่หอมกลุ่นจากสวรรค์มาเบื้องต้นเรียกออเดอร์อ้าวออเดอร์ไปก่อนเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอัฟริชูลาฮูมีนันจันนะเตียงต่างที่จะให้เขานอนได้พักอยู่ในกูโบสเนี่ยเอามาจากสวรรค์นะเบิกจากไหนมาเลยเบิกจากสวรรค์เอาไหมฮะเอาแล้วทำยังไงทำยังไงนบีบอกสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยซิลอะตุลลอฮ์อัลกอลียะเราสวรรค์ของอัลลอฮ์สนนราคามันแพงที่สุดเลยฮารูนมีสตังค์เท่าไหร่ตอนเนี้ยเอาที่บ้านเดี๋ยวนับที่บ้านเอาในบัญชีเลยฮะมีเท่าไหร่ตอนเนี้ย 200,000 มีไหมนับไม่ถ้วนสมมติมี 500,000 ฮารูนมีที่บ้าน 500,000 ตอนเนี้ย 500,000 นี่ซื้อสวรรค์ได้กี่คืบฮะคืบหนึ่งได้ไหมสวรรค์ 500,000 เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้แบ่งขายกิสดานครใช่ไหมที่เรานั่งผ่านไปเขาเอาใหญ่ๆมีทะเลสาบมีคฤหาสน์นู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ล้านเดียวยังอยู่ไม่ได้เลยใช่ป่ะแล้วนี่สวรรค์ของอัลลอฮ์จะเอาอะไรไปซื้อหืออ่าอัลลอฮ์จึงบอกในกุรอานนะฟะมันกานะยัรยูลิกออัลลอฮ์ฟะมันกานะยัรยูลิกอร็อบบิฮิฟัลยะมัลอามัลซอลิฮามูฮัมหมัดเจ้าจงแถลงจงประกาศจงเทศนาไปเลยต่อไปนี้ถ้าใครอยากไปเจออัลลอฮ์ใครคุยเรื่องเจออัลลอฮ์ใช่มั้ยได้เห็นอัลลอฮ์ถ้าใครอยากเจออัลลอฮ์อยากเห็นอัลลอฮ์อยากได้รับความสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฟัลยะมัลอามัลซอลิฮาเอาอะไรไปแลกอามัลซอลิฮไปแลกจงทําอามัลจงประกอบกรรมดีเถิดยะมะฟัลยะมัลอามัลซอลิฮาจงทำอามันความดีไว้เตรียมเอาไว้แต่อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเวลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮะดาแต่ขออย่างเดียวเพราะที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ได้รับสวรรค์ก็คืออย่าชิริกอัลลอฮ์เพราะถ้ามีชิริกสวรรค์ไม่มีโอกาสได้เห็นเลยงั้นไม่มีชิริกแล้วทำความดีมีกี่เงื่อนไขเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์ฮะ1ไม่ทำชิริกอีมานโดยไม่มีชิริกแค่นี้เปล่าต้องทำความดีทำเยอะได้เยอะทำน้อยก็ได้น้อยฮะลองนึกซิทำอะไรบ้างที่เป็นความดีฮะละหมาดครบถือศีลอดครบบริจาคครบซะกาตครบแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่อ่ะแล้วคนที่ไม่มีพ่อแม่แล้วทำไงฮะพ่อแม่มีทุกคนนะนึกยากเหลือเกินนะความดีนี่นะฟัลยะมัลอามัลอันซอลิฮะนะ
ดังนี้ยังไงก็แล้วแต่นะเราเชื่อนะในเรื่องของการที่เราจะได้รับความสุขในขณะมีชีวิตอัลลอฮ์ก็ให้เราสัมผัสความสุขในระดับหนึ่งแล้วขณะเสียชีวิตมาลีกาถอดวิญญาณเราก็มีความสุขแล้วถ้าเราเป็นคนดีพอเสียชีวิตแล้วอัลลอฮ์ให้เอาอะไรให้มาลีกามาสอบสวนแล้วหลังจากนี้คือกระบวนการขั้นตอนในการตอบแทนปนเปื้อความสุขให้เบื้องต้นนะแค่ในกลุ่มบรรซักนี่ก็เป็นความสุขแล้วพอถึงวันที่อิสรอฟีลเป่าอะไรเป่าเขาสัตว์นะเป่าแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสรรพชีวิตทั้งหลายมรรคลูกทั้งหลายถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาและถูกสอบสวนคนดีไปไหนคนดีไปสวรรค์คนชั่วไปนรกอัลลอฮ์ชำระดำเนินคดีตอบแทนจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วยังได้ออกจากนรกไปเข้าสวรรค์เลยออกไหมออกจากนรกไปเข้าสวรรค์แต่ว่าในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยความสุขที่เราจะได้รับเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่นอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกในอายะห์กุรอานอะดัตตุลิอิบาดิหะดีษกุดซีเอาหะดีษกุดซีก่อนอะดัตตุลิอิบาดิเราได้เตรียมตระเตรียมเอาไว้ทุกวันนี้ยังเตรียมอยู่เลยทุกวันนี้อัลลอฮ์ยังตระเตรียมอยู่เตรียมอะไรเลอิบาดิยัสซอลิฮีนเตรียมไว้เพื่อที่จะสมนาคุณให้กับเฉพาะบ่าวที่ซอแลห์เท่านั้นอิบาดิยัสซอลินคนซอแลห์เท่านั้นเตรียมอะไรไว้ให้มาลาไอนุนรออัตความสุขที่ชีวิตทั้งชีวิตตาเขาไม่เคยเห็นเลยความสุขที่จะเตรียมไว้ให้ไม่เคยเห็นวะลาอูซุนุนซามีอัตหูของเขาที่ฟังมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยได้ยินความสุขไม่เคยรู้จักความสุขแบบนี้มาก่อนวะลาฟาตอรออาลากอลบิบะชัรจินตนาการของเขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยเข้าถึงเลยงั้นความสุขที่เราเคยว่าสุขที่สุดในดุนยานี้น่ะแต่อัลลอฮ์บอกมันคือกระพีกหนึ่งคือเสี้ยวหนึ่งที่เทียบไม่ได้เลยกับความสุขที่อัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ให้ในสวรรค์นี่แค่ความสุขที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้นี่ยังไม่ได้เจออัลลอฮ์เลยเอานี่แค่ความสุขแค่ความสุขเหมือนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์นบีบุลลอฮ์บอกสวรรค์จะกว้างเท่านั้นไอ้นี่จะเท่านั้นอะไรเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นบางคนบอกเหลือเชื่อบางคนบอกเหลือเชื่อเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะมันคือของจริงมันคือของจริงบางอย่างเนี่ยนะครับเราแค่รู้ว่าเป็นความสุขที่อัลลอฮ์แล้วเตรียมไปลุ้นเลยดีกว่าตื่นเต้นดีแต่ถ้ารู้มากล่ะบางคนไปสืบเสาะแล้วอย่างงั้นล่ะอย่างงี้ล่ะอันนี้ไม่ใช่วิสัยของผู้ศรัทธาเด้อนะเรียกสารแน่เขาเรียกอะไรของที่อัลลอฮ์เก็บไว้เป็นความลับแต่ไปอะไรไปจุ้นจ้านน่ะใช่ป่ะไปจำบางทีไปจำลองโน่นนี่อะไรมาถึงแม้เรารู้เราอยากให้คนได้สัมผัสได้เห็นได้มีจินตนาการแต่ไม่ต้องพี่น้องจำเลยนะมีเฉพาะศาสนาอิสลามของเราเท่านั้นที่ไม่ได้สื่อถึงเรื่องความสุขและความทุกข์ในดินแดนสวรรค์และดินแดนนรกด้วยภาพมีศาสนานี้ศาสนาเดียวและเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนศาสนาอื่นถ้าทำได้นบีสอนให้ซอฮาบะห์วาดไว้แล้วซอฮาบะห์ไม่วาดรูปไม่เป็นหรอซอฮาบะห์เป็นแล้วทำไมนบีบอกเอ้ยวาดรูปนะวาดรูปสวรรค์วาดรูปนั่นรูปนั่นแต่นบีไม่ให้ทำนบีไม่ให้จำลองใช่ป่ะงั้นตอนที่อุมมุสลามะอพยพครั้งแรกไปที่ฮะบะชาไปเจอที่วิหารไปเจอที่อารามที่โบสถ์ของนัสรอที่เอธิโอเปียที่เอธิโอเปียกลับมาเล่าให้นบีฟังนบีพวกเอธิโอเปียพวกนัสรอนะที่อารามที่วิหารมันวาดรูปนั่นวาดรูปนะสวรรค์วาดรูปนบีพวกเซนทั้งหลายนะวาดรูปไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนบีบอกอุลาอิกะชิรอรุลคอลกีอินดัลลอฮ์คนพวกนั้นที่จำลองรูปเหมือนพวกนี้วาดรูปสวรรค์วาดรูปนรกพวกนี้จำลองรูปพวกนี้นะถึงแม้มันจะทำให้จินตนาการเราแค่ไหนก็แล้วแต่นั่นน่ะคือคนชั่วที่สุดของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลารู้ได้ไงของอัลลอฮ์เป็นแบบนั้นหรือจะทำให้เหมือนของอัลลอฮ์ทำเหมือนไหมไม่เหมือนงั้นในแนวทางของอะลิสุนนะไม่มีแนวคิดเรื่องการจำลองรูปเหมือนรูปคล้ายนะสวรรค์ให้เป็นปริศนางั้นเวลามีคนไปถามนบีกิยามะห์เมื่อไรนบีอะไรเป็นไงนบีบอกมัลมัสอูลุอันฮุบิอะลามมินัสซาอินคนถามคนโดนถามไม่รู้เหมือนกันเพราะนบียังไม่รู้เลยแล้วเราจะรู้ได้มั้ยงั้นปล่อยให้เป็นปริศนาปล่อยให้ได้เป็นปริศนาเราจะได้ลุ้นจะได้ตื่นเต้น
ไปถึงอัลลอฮ์แค่นี้เองแหละไปถึงอู้หูมันต้องอย่างนี้จะได้ตื่นเต้นจะได้รู้สึกว่าเออน่าลุ้นน่าสนใจน่าติดตามอ่ะบางทีเนี่ยนบีบอกไว้แหละแต่ไอความที่ว่าข้อจำกัดของสมองของเราเนี่ยของสมองของเราเนะให้สมองเรามันจินตนาการให้เซลล์สมองเรามันขนาดไหนก็แล้วแต่จินตนาการไปไม่ถึงวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอยู่แล้วนบีก็ทำท่าคว้าข้างหน้าเงี้ยคว้าข้างหน้าซอฮาบะห์ก็นบีทำอะไรธรรมดาแล้วนบีทำอะไรซอฮาบะห์จะทำมั่งเห็นไหมแต่ซอฮาบะห์ไม่รู้ว่านบีจะทำเพราะอะไรก็เก็บคำถามว่าเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยจะถามนบีจะถามนบีนบีครับเมื่อตอนละหมาดเห็นนบีทำท่าเอื้อมๆเนี่ยนะในเหตุการณ์นี้นบีบอกอัลลอฮ์ให้ฉันเห็นอะไรเห็นลูกองุ่นลูกหนึ่งในสวรรค์ของอัลลอฮ์ลูกเดียวเนี่ยมันใหญ่เท่ากับกระป๋องอ่ะลูกอูดอะไรลูกแพะรู้จักแพะไหมแพะที่เราเชื่อทำมากี่ก้อทำกุรบานนี่แหละคนอาหรับเวลาเขาเชื่อแล้วก็ถลกหนังออกใช่ไหมก็ถลกหนังออกแล้วก็ไปทำถุงหนังใส่น้ำนั่นแหละลูกตัวเท่าแพะเนี่ยองุ่นลูกเดียวนะผลเดียวเท่านั้นซอฮาบะห์อู้หูถ้าเป็นเราล่ะโมองุ่นตังโมมักกะเนี่ยเรายังโอ้โหฟักทองนี่มันเรายังแบบอะไรบ้านเราไม่มีของไม่มีในดุนยาเราอาจจะรู้จักลูกองุ่นลูกแพงๆลูกใหญ่ๆไรเม็ดอาจจะลูกเท่านี้ลูกสวยลูกใหญ่เลยแต่ของอัลลอฮ์ลูกเท่านี้บางคนไม่เชื่อแต่คือของจริงนะบีบอกฉันเห็นลูกนึงแล้วเรากินหมดไหมลูกฮะซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้มาลูกหนึ่งโตเนี่ยจนเปลือกดำยังกินไม่หมดเลยลูกหนึ่งแล้วนี่ลูกเท่านี้กินยังไงฮารูนแทะยังไงน่ะเดี๋ยวผมแถมเวลาให้ไม่เป็นไรพี่รีบเขารีบจะละไม่รีบนะไม่เป็นไรเขายืนรอถามคำถามอยู่เดี๋ยวถ้าเราเข้าใจตัวบทนะแล้วเราไม่จินตนาการเราจะเข้าใจเลยเมื่อกี้อาจารย์นบีบุลลอฮ์บอกคนที่เป็นชาวนรกตัวใหญ่แค่ไหนฮะสูงเท่าไหร่วันที่นบีบอกวันที่อัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพมนุษย์ขึ้นมานะทุกคนเนี่ยตอนนี้รุ่นสูงเท่าไหร่160ได้ไหม165 170 160แต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะฟื้นคืนชีพให้ทุกคนสูง72เท่านบีอาดัมฉะนั้นลูกองุ่นมันก็คือลูกเท่านี้และใหญ่เท่ากระป๋องก็เพราะเราสูง72ใช่ป่ะตอนนี้พอเราไม่เข้าใจตัวแค่นี้จะกินไงวะลูกตากระป๋องโมมึงนบีดีไม่ดีไปอคติกับอะไรคำพูดของนบีอ้าวนี่แค่องุ่นอย่างเดียวนะลูกเท่านี้แล้วถ้าแตงโมในสวรรค์จะแค่ไหนฮารุนฮะเป็นร้อยโลเลยนะนั่นจินตนาการเป็นร้อยโลไปแล้วนะวันเราตาลาอาหรับอ้าวเรามาดูเรื่องเราได้เห็นสวรรค์เห็นอัลลอฮฺสุบะตัลลาอะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อนะครับว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์และเป็นชาวสวรรค์มีอีมามีอามันนี่สมบูรณ์อัลลอฮ์จะตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้ได้เชยชมได้ยนต์พระพักของอัลลอฮ์สุบานุตาลาอากีดาอัลลอฮ์สุนนะห์มาเราเชื่อแบบนี้ในขณะที่มุอ์ตะซิละห์ยะห์มียะห์พวกนอกรีดพวกนี้เชื่อว่าเราจะไม่มีโอกาสเห็นอัลลอฮ์สุบานุตาลาเป็นอันขาดเลยเนี่ยพวกอัชอะอิเราะห์ในปัจจุบันเนี่ยอัชอะอิเราะห์คอลับเขาเชื่อว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นจะได้สัมผัสเพียงแค่เห็นในใจจะไม่เห็นศาสตร์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเชื่อว่าอัลลอฮฺไม่มีศาสตร์อัลลอฮฺไม่มีตัวตนอัลลอฮฺไม่มีองค์แต่พวกเราเชื่อว่าอัลลอฮฺมีองค์อัลลอฮฺมีองค์เราจะได้เห็นพระพักของอัลลอฮฺอิหม่ามชาฟีก็เชื่อว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบางคนบอกได้เห็นจริงๆบางคนบอกไม่ได้เห็นอันนั้นนอกกรีดแต่เราเชื่อและศรัทธาเราจะได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอยากเห็นอัลลอฮฺไหมอยากเห็นแต่ไปเห็นที่ไหนในดุนยาเนี่ยไม่มีใครได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนกรณีนบีเห็นตอนที่นบีเสด็จอิสรอและมีรถทะยานขึ้นรับละหมาดอันนั้นยังเป็นประเด็นถกเถียงในเชิงของวิชาการอยู่นะครับแต่ว่าในดุนยาเนี่ยนอกจากนบีแล้วแม้กระทั่งนบีมูซาที่ขอให้ได้เห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺบอกลันตารอนีมูซาอย่างเจ้าเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกเห็นไหมนบีมูซากันเป็นใครกันไม่มีเห็นแต่พวกซูฟีพวกนี้เลยเถิดในเรื่องความเชื่อตรงนี้อิบาดะห์จนกระทั่งได้เห็นอัลลอฮ์อิบาดะห์เนี่ยคุ้มโป่งเนี่ยละอิละฮะอิละละหลับตาแล้วได้เห็นอัลลอฮ์เลอะไหมเลอะนี่ไอ้พวก
ไอ้พวกนึงพวกนอกรีดไม่มีโอกาสเห็นอัลเลาะห์ในสวรรค์ก็ไม่ได้เห็นพวกนี้สุดหลุดโตเลยหลุดสุดตรงไปเลยอีกพวกนึงเห็นตั้งแต่ในดุนยาอิบาดะห์กะเตะเยอะๆคุ้มโป้งอยู่นี่แหละเดี๋ยวได้เห็นอัลเลาะห์อันนี้ก็สุดตรงแล้วก็หลุดอีกเช่นเดียวกันแนวทางของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าอัลเลาะห์จะทรงเมตตาให้บ่าวของพระองค์ที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธามีอามัลประกอบกรรมดีเยอะๆเนี่ยอัลเลาะห์จะประทานเป็นโอกาสพิเศษนะครับอินนัลลอฮีนะอามะนูอัลฮุสนาเนี่ยสำหรับบ่าวผู้ทำความดีมีอีมานเนี่ยอัลฮุสนามีอะไรได้รับฮุสนาฮุสนาก็คือผลบุญความดีจะทรงตอบแทนเบื้องต้นให้เป็นมาตรฐานทุกคนได้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยได้สวรรค์ได้นู่นได้นี่อันนี้ฮุสนาความดีที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้ว่าซียาดะแต่อัลลอฮ์จะให้เป็นกรณีพิเศษแถมให้ซียาดะห์เนี่ยบรรดามุฟัสซิรีนอาศัยคำพูดของซอฮาบะห์ที่อธิบายไว้ก็คือรุยะตุลลอฮ์จะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นแบบไหนเห็นแบบเต็มสองลูกตาเลยเห็นแบบอะไรเห็นแบบจัดๆฮะต้องแอบดูไหมไม่ต้องแอบดูเห็นแล้วต้องหยีตาอย่างนี้ไหมไม่ต้องเห็นแบบชัดๆเห็นแบบเต็มตาแล้วไม่มีความสุขอะไรเท่ากับเราได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะเที่ยง15แล้วนะครับเดี๋ยวเขาบอกให้เหลือเวลา10นาทีสำหรับคำถามครับครับพี่น้องเรียนถามนะคะว่าเคยทำชีวิตมาแล้วแต่ว่าตวัดตัวมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดอินชาอัลลอฮ์นะครับขอให้เป็นการเตาบะห์เป็นการสำนึกผิดเป็นการสารภาพผิดที่จริงใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการวางมือจากชิริกจริงๆนะและทำความดีทดแทนเสริมขึ้นมาเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เป็นชาวสวรรค์นะบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลหลายคนที่มาเข้ารับอิสลามมาเข้าอิสลามเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตมุชริกมาทั้งนั้นนั่นแหละเคยกราบไหว้เคยอะไรมาทั้งหมดเลยแต่พอวันนึงมาเข้ารับอิสลามมาสำนึกผิดแล้วเข้ากะลิมะห์แล้วศรัทธาอย่างถูกต้องแล้วอัลเลาะห์ยกโทษให้หมดเลยนะเซต0เซซีโร่เริ่มต้นนับศูนย์นับสตาร์ทหนึ่งบัญชีขาวจั่วเลยนะครับอัลอิสลามุยะยุบบุมากอบละฮูอิสลามเริ่มต้นนับศูนย์ให้ใหม่ลบล้างความผิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีอายะห์กุรอานยืนยันถึงเรื่องนี้เยอะถึงแม้ว่าจะเคยชิริกมาแต่ถ้าเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ยกโทษให้นะครับได้เข้าสวรรค์อินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุตะอาลาอาลัมคำถามนี้นะคะพี่น้องบอกว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะก็เลยต้องถามนะคะว่าผู้หญิงที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำดีนาเนี่ยนะคะคดีเนี่ยพ่อสามารถเป็นได้หรือว่าท่านรองได้หรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดทัศนะที่ถูกต้องก็คือเป็นวะลีไม่ได้แล้วก็เป็นมะห์รอมไม่ได้นะถึงแม้เราจะบอกว่ามีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ในฮุกมของศาสนาไม่นับเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าในหะดีษบทหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับอัลวะลาดุลฟิรอชนะครับทายาทที่จะนับเป็นบุตรและธิดากันเนี่ยให้นับเฉพาะกรณีของคนที่คลอดแบบนิกาห์ถูกต้องนิกาห์ถูกต้องหลับนอนฉันสามีภรรยากันอย่างถูกต้องอย่างฮาลาลวะลิลอาฮิริลฮัจญ์ฮัจญ์ฮัจญ์ก็คือหินสำหรับคนที่หลับนอนแล้วตั้งท้องมาโดยไม่ถูกต้องผิดประเวณีนะครับจะไม่นับสกุลกันไม่นับสกุลพอไม่นับสกุลในหลักการศาสนาลูกเป็นของแม่ฝ่ายเดียวลูกเป็นของแม่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ลูกของพ่อแต่ว่าความรับผิดชอบในเมื่อเกิดมาแล้วพ่อต้องรับผิดชอบพ่อต้องเลี้ยงดูต้องนะฟะกอเป็นวะลีไม่ได้เป็นมะห์รอมไม่ได้นะครับจนกระทั่งมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่งงานด้วยยังได้เลยแต่ไม่อนุญาตนะครับอัลลอฮฺตะอาลาถ้ากรณีที่ไม่ได้นะคะดังนั้นการอยู่ในบ้านครับต้องคุมียาต้องคุมียาต้องใช่ไหมคะครับคือหลักการศาสนาแต่วิธีปฏิบัติเราก็ปฏิบัติเหมือนลูกเหมือนพ่อนะครับเพราะมีทัศนะของสลับจำนวนหนึ่งอนุญาตให้แต่งงานได้นะครับอนุญาตให้แม่กับพ่อเนี่ยแต่งงานกันอย่างฮาลาลได้แล้วก็ลูกก็ยังเป็นลูกของเขาอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยอ้างคำวินิจฉัยหรือวิธีคิดก็คืออัลมาอุมาอูวัลฮัรซุฮัรซุลูกก็ลูกของเขามันลูกก็มันลูกเมียเขาไม่ใช่ลูกคนอื่นสลับจำนวนหนึ่งตามบินจำนวนหนึ่งบอกว่านับเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่อะไรกันแต่ว่าต้องให้เกียรตินะถึงแม้ในหลักการศาสนาจะไม่นับเป็นลูกแต่เราก็ต้องรับผิดชอบถือว่าเป็นลูกของเรานะครับโดยพฤตินัย
นะโดยพฤตินัยไม่ได้สิครับไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดครับรับมรดกไม่ได้แต่งงานให้เป็นวารีให้ไม่ได้แล้วอีกที่มีท่านรู้ว่าขอโทษได้อาจารย์คือว่าพอก่อนแต่งอย่างเนี้ยแล้วว่ามันมีหลักฐานเนี้ยแล้วไปนิกายหมายได้ไหมนิกายได้ครับถ้าในกรณีที่คลอดแล้วอนุญาตให้แต่งงานได้คนที่ทำซินากันมาในระหว่างที่กำลังอุ้มท้องอยู่แม่อนุญาตให้แต่งงานนะครับในอายะห์กุรอานวะลาตะอซีมูอุกดะตันนิกาฮิฮัตตายับลุกัลกิตาบุอัจละและพวกเจ้าอย่าจงใจแต่งงานคำว่าจงใจแต่งงานไม่แต่งทั้งที่รู้อย่าทำเป็นอันขาดแล้วถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้อย่าจงใจแต่งในขณะที่ผู้หญิงกำลังมีไอ้ดาอยู่วะลาตะอซีมูอุกดะตันนิกาฮิฮัตตายับลุกัลกิตาบุอัจละจนกว่าผู้หญิงที่ของเอดาคนนั้นอยู่ในเอดาเนี่ยจะหมดเอดาเสียก่อนตอนนี้ผู้หญิงท้องคือผู้หญิงมีเอดาในอัลกุรอานบอกว่าอูลาตุลอะห์มาลีอัจลูฮุนนะอัยยะดอนะฮัมละฮุนนะผู้หญิงที่กำลังอุ้มท้องตั้งครรภ์อยู่มีเอดานางจะหมดอายันหมดวาระเอดาของนางเมื่อนางคลอดลูกฉะนั้นช่วงที่กำลังท้องอยู่แต่งไม่ได้ต้องรอจนกระทั่งคลอดลูกคลอดลูกไม่ต้องไปรออาบน้ำนะแต่งได้เลยพอลูกออกปุ๊บกับพระเจ้านิกะคุณทันทีฮาลาลนะแต่งได้ครับแต่ต้องหลังจากคลอดแล้วแล้วสิทธิ์ของลูกที่ว่าสิทธิ์ของลูกก็ไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นยันตายไม่ได้เป็นทัศนะที่ถูกต้องนะส่วนใครจะดิทัศนะว่าเป็นลูกเป็นเต้าอันนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาเอาแล้วก็กรณีที่ผู้นำศาสนาเนี่ยนะคะเขาปกครองสังคมซิมยังไงคะเช่นมีรูปภาพบางรูปภาพมาให้ความได้ให้ทำความเคารพอย่างนี้ค่ะเหมือนกับที่ให้ปฏิบัติให้กับศาสนิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีในฐานะที่เราเป็นมุสลิมอย่างเงี้ยเราจะใช้วิธีการอย่างไรคะเราให้เกียรติได้เราให้เกียรติได้แต่อย่าบูชาต่างกันนะระหว่างการให้เกียรติกับการเคารพบูชาถ้าเคารพบูชาคารวะโค้งคำนับโดยมีเจตนาโดยมีเป็นความเชื่อเรื่องการสักการะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่อนุญาตเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นการยืนเฉยๆที่ไม่ใช่การอิบาดะห์อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกับเรายืนเคารพคนสมมติรูปเราเองเนี่ยรูปเราเองนะรูปพายุร่วงอยู่เดินค่ำดีไหมรู้สึกยังไงเห็นรูปพายุปุ๊บเท้าเหยียบบิดเลยฮะยืนเฉยๆพอเราไม่ได้เคารพไม่ได้บูชานะครับอาจารย์อย่างที่อย่างเนี้ยอาจารย์กำลังพูดอยู่เนี่ยคราวนี้มีคนนึงจะไปห้องน้ำค่ะไม่ต้องคำนับไม่ต้องคารวะยืนทำความเคารพอาจารย์และผู้มีเงี้ยไม่ต้องครับไปเลยผมไม่ถือสาอะไรหรอกอย่าเดินไม่เป็นไรอย่าเดินค่ำอย่างเดียวไม่เป็นไรนะเดินค่ำบางทีเดินค่ำก็ได้แต่อย่าเหยียบนะสมมติผมนั่งสอนหนังสืออยู่เดินค่ำไม่เป็นไรผมไม่ถือหรอกนะครับแต่อย่าเหยียบอย่างเดียวเจ็บแต่ถ้าสมมติว่านะแต่ว่าเราดูนะสังคมยังไงนะครับไม่ต้องโค้งอ่ะครับมันเป็นมารยาททางสังคมเฉยๆแต่ในหลักการศาสนาไม่ต้องคารวะไม่ต้องโค้งอะไรแต่ถ้าสมมติทำได้ไหมคะไม่เหมาะเพราะว่าทัศนะของนักวิชาการที่เขาอนุญาตเนี่ยโค้งได้แต่จะต้องไม่โค้งถึงขั้นในระดับที่เป็นท่าเดียวกับรูปวัวนะซึ่งมันแน่นอนเราไม่มีใครคำนับถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าโดยปกติแล้วไม่ต้องคารวะกันถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะกลายเป็นการสร้างทัศนคติอย่างนี้โอเคไม่ต้องคารวะมันจะกลายเป็นการสร้างทัศนคติและค่านิยมมาต่อไปนี้ถ้าเราจะลุกจะอะไรต้องคารวะต้องโค้งต้องถอนสายบัวไม่ต้องนะครับอาจารย์สุดท้ายได้ไหมอาจารย์ข้อสุดท้ายจะไปทำอุ่นร้อนจะไปทำอะไรเนี่ยช่วงนี้มีเทศกาลทำอุ่นร้อนเนี่ยจะไปเจ้านี้ดีไหมเพราะเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีมาหรอกแต่เจ้าอื่นมีมาหรอกไปเจ้าที่ถูกต้องที่สุดนะนะเจ้าไหนก็ได้ไปแล้วแม่ไม่ให้มาลีกาสาบแช่งเราตั้งแต่ไปยันกลับฮะนบีบอกว่าสตรีใดที่เดินทางไกลโดยไม่มีมาหรอมมาลีกาจะสาบแช่งเธอตั้งแต่ออกจากบ้านจนกระทั่งกลับจะไปกระแสไหนก็ไปเถอะอย่าให้มาลีกาสาบแช่งกันแล้วกันไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้อาจารย์เป็นใช่ไหมอาจารย์เป็นมาหลอกให้ภรรยาได้นะไม่ได้ครับเนื้อขาดด้วยอ่ะ
อ๋อว่าอาจารย์สามารถแต่งงานกับมารยาได้ไหมเดี๋ยวบังการีมว่าเอาเดี๋ยวแม่อาจารย์ก็รอพี่น้องงงงงว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีบางที่ก็บอกว่าไม่เป็นไรมีได้เป็นเพียงทัศนะของนักวิชาการที่ก็เป็นความรับผิดชอบส่วนตัวนะผมมีหน้าที่ตอบให้ถูกต้องก็ตอบสิ่งที่เป็นความถูกต้องส่วนพี่น้องจะยึดถือและเชื่อในทัศนะที่ผมนำเสนอหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์แต่ว่าผมก็ต้องปฏิเสธความรับผิดชอบผมไม่ได้ก็ต้องตอบไปบนตัวว่าทัศนะที่ถูกต้องก็คือนะครับเดินทางโดยไม่มีมะห์รอมไม่อนุญาตนะครับวัลลอฮุตะอาลา